วันนี้จึงอยากจะนำบุคคลหนึ่งมาพี่น้องได้รู้จักคนนั้นก็คือแอนดรูนะครับให้เราลุกขึ้นยืนเพื่อจะอ่านพระชนะพระเจ้าด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะฟังถ้อยคำของพระองค์ในยอห์นบทที่1ข้อ41ยอห์นบทที่1ข้อ41นะครับเราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3และแอนดรูก็ไปหาพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าได้พบพระเมสสิยาห์แล้วร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าถ้อยคำของพระองค์นั้นยังทรงพลังและฤทธานุภาพเสมอถ้อยคำของพระเจ้าไม่ได้ตายไปแต่ถ้อยคำของพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในจิตใจเราทั้งหลายวันนี้ขอให้คำเทศนาเป็นเหมือนคำเทศนาที่ธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาคือใจที่ตอบสนองของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เมื่อตอบสนองแล้วจะเกิดผลร้อยเท่าพันทวีเมื่อตอบสนองถ้อยคำของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทำบางสิ่งบางอย่างผ่านคนธรรมดาแบบเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ให้กระทำการยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์ได้ขอถ้อยคำของพระเจ้าได้ยกขึ้นสูงที่สุดและขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราทรงให้ถ้อยคำกับผู้เทศและทรงเปิดตาเปิดใจฝ่ายวิญญาณเปิดชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้ฟังด้วยให้ได้รับพระพรร้อยเท่าพันทวีขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งได้นะครับพี่น้องครับมีเหตุการณ์จริงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เมื่อนานมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆเป็นผู้หญิงตอนนั้นเขาอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคนพี่น้องหันไปดูคนข้างแล้วอยู่ในช่วงวัยกลางคนหรือเปล่าครับอยู่ในช่วงวัยกลางคนเดินเข้าไปที่ย่านหนึ่งซึ่งเป็นย่านที่ยากจนที่สุดเป็นย่านที่เดินเข้าไปแล้วเห็นคนเจ็บคนป่วยนอนเต็มไปหมดเลยกำลังจะเสียชีวิตบ้างกำลังจะตายบ้างและผู้หญิงคนนี้ก็เกิดความรู้สึกเศร้าเสียใจที่เห็นเด็กเป็นเด็กกำพร้าเห็นคนกำลังใกล้จะเสียชีวิตนอนอยู่เต็มไปหมดเลยโดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ก็เลยเมื่อเห็นสภาพแบบนั้นเกิดความรู้สึกภาระใจที่เกิดขึ้นในใจและเขาก็พูดมาคำหนึ่งบอกว่าฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จให้ได้พี่น้องครับหลังจากนั้นที่เธอตั้งปณิธานเสร็จเธอก็กลับไปแล้วก็รวบรวมเงินทั้งหมดที่มีอยู่เธอใช้เงินของเธอทั้งหมดทั้งชีวิตนั้นไปเช่าห้องแถวที่ห้องแถวหนึ่งแต่ก็เป็นห้องแถวที่โกโลโกโสมากไม่ได้เป็นห้องแถวที่ดีเลิศอะไรมากมายจากนั้นเธอก็ออกไปรวบรวมเด็กๆที่เร่ร่อนถูกทอดทิ้งพ่อแม่ทอดทิ้งไร้ที่พึ่งมาอาศัยอยู่รวมกันในห้องที่เธอเช่านั้นและเธอใช้ห้องแถวนั้นเป็นโรงเรียนและในตอนนั้นในห้องแถวที่เธอใช้ไม่มีโต๊ะเรียนเลยและไม่มีกระดานดำด้วยไม่มีเก้าอี้ด้วยสิ่งที่เธอทำได้ดีที่สุดในความจำกัดก็คือว่าเธอใช้ไม้แทนช็อคเพื่อจะเขียนลงบนพื้นเพื่อจะเขียนบนพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นเพื่อจะให้เป็นตัวเลขเขียนได้และเมื่อจะเขียนใหม่เธอต้องใช้ผ้าคีริ้วนั้นลบออกไปแล้วก็ไปเขียนที่ใหม่นี่คือวิธีที่ผู้หญิงคนหนึ่งใช้ในการต่อสู้กับความยากจนและความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมที่เธออยู่แม้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดูเหมือนเป็นปลายเหตุแต่นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เธอบอกว่าฉันทำได้ดีที่สุดเท่านี้พี่น้องครับเวลาผ่านไปเนิ่นนานจากความตั้งใจที่เธอได้ทำเธอทำแบบนี้ทุกวันด้วยภาระใจที่บอกว่าฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่างให้ได้และสุดท้ายในวันที่เธอจากโลกนี้ไปพี่น้องรู้ไหมครับว่าอะไรเกิดขึ้นเธอมีโรงเรียนและมีอุปกรณ์ที่ครบคันมีทั้งโต๊ะมีทั้งกระดานมีทั้งช็อคมีทั้งอะไรครบคันทั้งหมดเลย80โรงเรียนด้วยกันและมีหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่มากกว่า300หน่วยและมีคลินิกสำหรับคนโรคเรื้อนมากกว่า70แห่งและก็มีบ้านสำหรับคนกำลังที่จะเสียชีวิตมากกว่า40หลังและมีบ้านสำหรับเด็กที่ไร้ที่พึ่งอีก30หลังที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ยังมีอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานเธอที่มีจิตใจแบบเดียวกับเธอถึง 40,000 คนด้วยกันพี่น้องผู้หญิงคนนี้ที่ผมกำลังพูดถึงคือใครรู้ไหมครับคือคนนี้ครับพี่น้องน่าจะรู้จักดีก็คือแม่ชีเทเรซ่านั่นเองแม่ชีเทเรซ่านั้นเป็นแม่ชีเทเรซ่าที่เป็นพระของคนอินเดียพระในที่นี้เขาเรียกไปถึงเป็นเหมือนกับแม่เป็นเหมือนแม่พระนะครับและคนยากจนทั่วโลกสิ่งที่แม่ชีเทเรซ่าได้ทำพี่น้องครับเป็นสิ่งเล็กๆที่เธอได้หวานจากภาระใจจากหัวใจที่รักจากหัวใจที่ไม่ยอมที่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเธอและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่พระเจ้าก็ทำงานและงานของพระเจ้าก็เป็นแบบนี้แหละครับเป็นตัวอย่างแค่บุคคลธรรมดาที่เราเห็นและแม่ชีเทเรซ่าก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผ่านสิ่งที่เธอทำออกไปอย่างมากมาย
แต่นั้นเองเราจะเห็นคำพูดหนึ่งของแม่ชีเทเรซาคืออะไรครับเราอาจจะไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แต่เราสามารถทำสิ่งที่เล็กๆด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่ได้เอเมนไหมครับแต่นั้นเองความรักหัวใจที่เรามีเป็นตัวสำคัญมากในการที่จะขับเคลื่อนในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จและเกิดขึ้นพี่น้องครับเราก็เป็นเช่นเดียวกันเหมือนกับแม่ชีเทเรซาเราเป็นเหมือนคนธรรมดาเราไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพยากรอย่างเต็มที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินอย่างมากมายเราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งที่สูงเราไม่จำเป็นต้องมีบริวารเยอะถึงจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แต่ขอให้เราเป็นเราแบบนี้ที่พระเจ้าให้เป็นแล้วพระองค์จะใช้เราในแบบที่เราเป็นในการทำความยิ่งใหญ่เองเอเมนไหมครับแต่นั่นเองขอให้ท่านตั้งใจว่าแม้แต่คนธรรมดาอย่างแม่ชีเทเรซาพระเจ้าก็ยังใช้ได้เช่นเดียวกันเราทุกคนที่นี่เราก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาเช่นเดียวกันแต่ขอให้เรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระองค์คริสเตียนส่วนใหญ่นะครับเมื่อพูดถึงอัครสาวก12คนมักจะมีความเข้าใจผิดอยู่2ประการประการที่1ก็คือเข้าใจว่าอัครสาวกเหล่านั้นจะต้องเป็นคนพิเศษแน่ๆเลยต้องเป็นคนที่ได้รับการต้องเป็นคนที่รับการเจิมพิเศษต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์พิเศษต้องมีสติปัญญาอันล้ำเลิศจะต้องเป็นคนที่มีความศรัทธาแกร่งกล้าอย่างมากมายพระเจ้าจึงเลือกคนเหล่านี้มาเหตุผลประการที่2ที่เข้าใจผิดก็คือว่าเข้าใจผิดว่าบุคคลที่เป็นเอกอัครสาวกได้นั้นจะต้องเคยทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญมาก่อนพระเยซูจึงสามารถที่จะเลือกเข้ามาอยู่เคียงข้างพระองค์นี่คือ2เหตุผลที่คริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจผิดแต่มีคนนึงที่หักล้างความคิดทั้ง2ความคิดที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้คนนั้นก็คือใครรู้ไหมครับก็คือแอนดรูอัครสาวกท่านนี้ได้แสดงให้เราเห็นว่า2แนวคิดนี้ไม่ได้เป็นความจริงเลย2แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้เลยแอนดรูนั้นเป็นคนที่ไม่เคยออกเทศนาทั้งเดียวและคนเชื่อ 3,000 คนเหมือนอาจารย์เปโตรแอนดรูไม่เคยเขียนหนังสือเหมือนอย่างอาจารย์มัทธิวแอนดรูไม่ได้ท่องเที่ยวไปประกาศกับคนต่างชาติทั่วโลกเหมือนกับอาจารย์เปโตรเหมือนอาจารย์เปาโลหรือดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญในคริสตจักรเหมือนกับอาจารย์ยากอบหรือมีความคิดเห็นก้าวหน้ากว้างไกลเหมือนกับอาจารย์ยอนพี่น้องแล้วคนธรรมดาอย่างแอนดรูเป็นใครเล่าแอนดรูนั้นเป็นน้องชายของเปโตรท่านเกิดที่เมืองเบสไซดาที่แคว้นกาลิลีที่ประเทศปาเลสไตน์พี่น้องท่านมีอาชีพก็คือเป็นชาวประมงกินเนื้อกินตัวก็เหม็นคาวปลานะครับทุกวันก็ออกเรือไปหาปลาแล้วก็จับปลาแบบนี้มีกินคาวติดตัวตลอดนั่นคือชีวิตของแอนดรูที่เกิดขึ้นแอนดรูนั้นไม่เคยมีปรากฏชื่อเสียงใหญ่โตมาก่อนเลยพี่น้องครับชื่อแอนดรูนั้นแปลว่ามนุษย์ซึ่งหมายถึงเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดานั่นเองคนหนึ่งชื่อว่าปีเตอร์มาแชลเรียกแอนดรูว่าเป็นนักบุญพลทหารก็คือไม่ต้องมีตำแหน่งใหญ่โตเป็นเพียงแค่พลทหารเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองแอนดรูเป็นสาวกที่ไม่โดดเด่นอะไรเขาถูกพูดในฐานะน้องชายของซีโมนเปโตรเท่านั้นแต่เราต้องจำไว้ว่าแอนดรูคนนี้แหละคือคนที่นำเปโตรมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมครับว่าในพระคัมภีร์ระบุชื่อแอนดรูไว้เพียง14ครั้งเท่านั้นและทุกครั้งพี่น้องครับพระเยซูนั้นเมื่อพูดถึงแอนดรูเมื่อไหร่นะครับแอนดรูจะนำคนมาเชื่อพระเจ้าตลอดเลยในทุกครั้งที่เอ่ยชื่อของแอนดรู14ครั้งนั้นพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงเลือกท่านเป็นสาวกที่มีชื่อปรากฏอยู่ในอัครสาวก4คนแรกเสมอๆเป็นเหมือนสาวกองค์ไหนเป็นเหมือนสาวกที่พระเจ้าเลือกคำถามจึงเกิดขึ้นว่าทำไมพระเจ้าจึงเลือกคนธรรมดาธรรมดาแบบนี้แบบแอนดรูเพื่อจะมาทำพระราชกิจของพระองค์นี่คือคำถามที่น่าสนใจพี่น้องครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าจากชีวิตของแอนดรูเราจะได้ข้อคิดอะไรบ้างสิ่งที่เราเห็นที่พระเจ้าเลือกคนธรรมดาธรรมดาพระเจ้ามองบอกว่าความสามารถนั้นเป็นเรื่องรองแต่ใจภายในต่างหากเป็นเรื่องหลักที่จะสามารถขับเคลื่อนงานของพระเจ้าใจข้างในต้องมาก่อนเสมอเอเมนไหมครับแอนดรูก็มีใจแบบนั้นแอนดรูมีใจที่ยิ่งใหญ่เสมอเพื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าให้ความสำคัญกับลักษณะจิตใจภายในมากกว่าความสามารถที่ปรากฏเห็นภายนอกดังนั้นเองให้เรามาศึกษาถึงลักษณะชีวิตภายในของแอนดรู3ประการด้วยกันภายใต้หัวข้อคำเทศนาว่าแอนดรูคนธรรมดาที่มีใจเปลี่ยนโลกเอเมนไหมครับ
บอกคนข้างๆว่าคนธรรมดาที่เปลี่ยนโลกได้มีใจ3อย่างที่เกิดขึ้นที่เราเห็นจากชีวิตของแอนดรูที่ทำให้พระเยซูเลือกเขาเป็น1ใน4อัครสาวกและแอนดรูนั้นเป็นสาวกคนแรกด้วยประการที่1ก็คือมีใจกระหายหาฝ่ายวิญญาณอยากรู้จักพระเจ้ากระหายหาอยากจะรู้จักพระเจ้าจุดเริ่มต้นของคนธรรมดาที่ยิ่งใหญ่ก็คือใช้จิตใจในการแสวงหาพระองค์อยากจะรู้จักกับพระเจ้าเรารู้ได้อย่างไรว่าแอนดูมีใจกระหายหาพระเจ้าพระคัมภีร์ปรากฏชัดในยอห์นบทที่1ข้อ35ถึง40ที่บอกว่ารุ่งขึ้นยอห์นยืนอยู่ที่นั่นอีกกับศิษย์ของท่านทั้ง2คนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์เสด็จผ่านไปและท่านกล่าวว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าศิษย์2คนนั้นได้ยินท่านพูดอย่างนี้ก็ติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงเหลียวกลับและทอดพระเนตรเห็นเขาทั้ง2ตามพระองค์มาจึงตรัสถามเขาว่าท่านมาหาอะไรเขาทั้งสองทูลพระองค์บอกว่ารับบีรับบีแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจารย์นะครับท่านพักอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ไปประทับและวันนั้นก็พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณ4โมงเย็นแล้วคนหนึ่งใน2คนนั้นที่ได้ยินยอห์นพูดและติดตามพระองค์ไปคือแอนดรูน้องชายของซีโมนเปโตรนั่นเองพี่น้องครับแอนดูนั้นเป็นลูกศิษย์ของยอห์นผู้ให้บัพติศมาแอนดูนั้นเป็นศิษย์รุ่นเดียวกับยอห์นผู้ที่พระเยซูทรงรักยอห์นในที่นี้มี2ยอห์นนะครับยอห์นแรกคือยอห์นบัพติศมาที่เป็นผู้ที่มากรุยทางให้พระเจ้าเป็นเหมือนผู้ที่มาทำทางให้กับพระเมสสิยาพี่น้องเป็นศิษย์รุ่นเดียวกันกับยอห์นสาวกที่พระเยซูทรงรักก่อนหน้านี้ทั้ง2คนนี้ไม่เคยรู้จักพระเจ้าไม่เคยรู้จักพระเยซูเลยแต่เขามีความเชื่อในพระเจ้าอยู่เพราะว่าท่านนั้นฟังอาจารย์ยอห์นผู้ให้บัพติศมาพูดถึงพระมาซีฮาตลอดพูดถึงตลอดและความคิดนี้ก็อยู่ในใจของสาวกทั้งสองคนโดยที่สำคัญนั้นแอนดูไม่ได้ยินแล้วไม่เคยเห็นตัวจริงเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างและท่านก็เชื่อคำที่ยอห์นพูดด้วยเพราะท่านรู้ว่ายอห์นเป็นใครและพระประสงค์ของพระเจ้าที่ใช้ยอห์นมาคืออะไรแต่ด้วยความไว้วางใจของแอนดูที่มีในยอห์นก็เลยเกิดความเชื่อถือเมื่อวันหนึ่งเหตุการณ์มาถึงพระเยซูเดินมายอห์นเรียกบอกว่านั่นไงคือพระมาซีฮาแอนดรูจึงมีจิตใจที่ตื่นเต้นมากอยากจะรู้จักฟังคนมาก็เยอะฟังยอห์นพูดมาก็เยอะพูดมาไม่รู้สักกี่ครั้งแล้วอยากจะเห็นตัวเป็นๆอยากจะรู้จักพระองค์แบบหน้าต่อหน้าอยากจะรู้จักพระองค์แบบส่วนตัวพี่น้องแอนดรูได้ยินเสร็จเกิดความตื่นเต้นผมเชื่อว่าแอนดรูนั้นรอพระเจ้ารอคอยพระคิดด้วยความสุดจิตสุดใจพอเจอแล้วก็อยากจะเข้าไปพบอยากไปเจออยากไปพูดอยากไปคุยอยากไปใช้เวลาด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลทำให้แอนดรูแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งจึงติดตามพระเยซูไปทันทีเลยเพียงแค่บอกว่านั่นไงพระมาซีฮาพี่น้องนี่คือจิตใจของแอนดรูที่อยากจะรู้จักพระเจ้าเมื่อแอนดรูได้ยินแล้วไม่อยู่เฉยเลยบอกขอตามไปเถอะเดินตามหลังไปเรื่อยๆจนเป็นไงพระเยซูรู้เรื่องไหมครับพระองค์อาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่รู้นะแต่ในความเป็นพระเจ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงรู้พระองค์ต้องหันหลังมาบอกว่าท่านมาหาท่านมาทำอะไรพระเยซูกำลังถามเพื่อตรวจสอบว่าเขาจะมาแสวงหาพระองค์จริงไหมและในตอนนั้นในหัวเขารู้จักพระเยซูเพียงแค่พระเจ้าเป็นเพียงแค่พระอาจารย์เท่านั้นเขายังไม่รู้หรอกว่าคนนี้คือพระเจ้าจริงๆที่จะมาช่วยเหลือเขาแต่เขารู้ว่าเป็นแค่พระอาจารย์แอนดูไปใช้เวลาด้วยใช้เวลาด้วยใช้เวลาด้วยพี่น้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอนดรูเกิดความเข้าใจในพระเจ้ามากขึ้นและจะไปบอกดูว่าข้อ2คืออะไรพี่น้องจากพระคัมภีร์ที่ผมยกมาให้อ่านแอนดรูพูดว่าอะไรครับแอนดรูพูดบอกว่าแล้วแอนดรูก็ไปหาพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าได้พบพระเมสสิยาแล้วนั่นเพราะว่าความแสวงหาใจที่เปิดออกใจที่อยากจะรู้จักพระเจ้าทำให้แอนดรูคนธรรมดาธรรมดาแบบนี้แหละพระเจ้าใช้มากจริงๆเพราะใจอยากจะรู้จักพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะถามท่านว่าใจของท่านแสวงหาพระเจ้ามากแค่ไหนใจของท่านแสวงหาพระเจ้ามากแค่ไหนผมไม่ได้ถามว่าท่านรู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนท่านรู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนนั่นไม่ใช่คำถามที่ผมจะถามแต่ใจของท่านแสวงหาพระเจ้ามากแค่ไหนท่านมีใจเป็นเหมือนแอนดรูไหมที่กระหายหาฝ่ายวิญญาณอยากรู้จักพระเจ้าท่านมีใจเหมือนสาวกกลุ่มแรกไหมที่ยิ่งนานวันยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเ
ขาเปลี่ยนจากการรู้จักพระเยซูเป็นเพียงแค่พระอาจารย์แล้วมารู้จักเป็นบอกนี่แหละคือพระเมสสิฮาจริงๆนี่แหละคือพระเจ้าจริงๆรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากคำที่สาวกเรียกยกตัวอย่างเช่นในยอห์นบทที่1ข้อ36สาวกกลุ่มแรกเรียกพระเยซูบอกว่าพระเมสสโปดกของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่นานในยอห์นบทที่1ข้อ38เขาเรียกพระเยซูว่ารับบีคืออาจารย์และในยอห์นบทที่1ข้อ41ตามมาเรียกพระเยซูเปลี่ยนศัพท์คำใหม่ว่าเป็นพระเมสสิยาและต่อมาใน1ยอห์นบทที่1ข้อ49เรียกบอกว่าพระเยซูว่าเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเห็นไหมครับว่าเมื่อยิ่งใช้เวลาด้วยเมื่อยิ่งอยากรู้จักพระเยซูด้วยมุมมองต่อพระเยซูเปลี่ยนไปความสัมพันธ์กับพระเยซูเปลี่ยนไปทำให้จิตใจของเขานั้นเปิดออกแล้วรู้จักจริงๆว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่รับบีนะแต่นี่คือพระผู้ช่วยให้รอดเพราะใจที่แสวงหาวันนี้ครับถ้าท่านอยากจะเป็นคนธรรมดาที่เปลี่ยนโลกต้องเริ่มต้นจากรู้จักพระเจ้าส่วนตัวก่อนต้องเริ่มต้นจากการที่ท่านต้องแสวงหาพระเจ้าและมั่นใจจริงๆว่านี่แหละคือพระเยซูจริงๆเราไม่ได้มาเพื่อจักเราไม่ได้มากลุ่มสร้างสรรค์ชื่อหรือกลุ่มแคร์ระหว่างสัปดาห์หรือไปเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้คนอื่นฟังเพราะว่าที่นี่สังคมดีแต่เราเล่าให้เขาฟังเพราะว่าเราได้พบกับพระเมสสิยาแล้วเหมือนกับที่แอนดรูบอกท่านรู้จักพระเจ้าถึงขั้นนั้นหรือยังขอพระเจ้าเปิดเผยให้ท่านได้รู้จักขอพระวิญญาณของพระเจ้าเปิดใจของท่านพี่น้องครับใจของท่านขอให้แสวงหาพระเจ้าแบบเด็กๆเอเมนไหมครับผมอยากให้ท่านดูรูปนี้รูปที่เด็กกำลังแสวงหาพระเจ้าเป็นรูปที่เกิดขึ้นในค่ายทรงสถิตของเราที่ผ่านมาอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างรูปหนึ่งมีตากล้องคนหนึ่งเข้าไปถ่ายรูปที่นั่นปกติเขาถ่ายรูปที่ค่ายใหญ่เขาก็เห็นพี่น้องนมัสการร้องห่มร้องไห้นมัสการพระเจ้าแต่เขาไม่เคยเห็นภาพเขาไม่เคยมาถ่ายรูปที่คริสตจักรเด็กเลยและวันนั้นเขาไปถ่ายรูปที่คริสตจักรเด็กในตอนเย็นผมก็ไปคุยกับน้องๆทีมมีเดียแล้วเขาก็เอารูปมาให้ดูบอกว่าอุ้ยพี่ลองดูรูปนี้สิเขาก็เปิดรูปเด็กๆให้ผมดูผมได้ไปถ่ายรูปเด็กๆแล้วนะจิตใจผมรู้สึกบอกว่าผมมีความสุขมากเพราะเห็นเด็กตัวเล็กๆที่เราอาจจะรู้ว่าเขาไม่มีความคิดไม่มีความอ่านอะไรแต่ใจของเขาสุดยอดมากคือใจในการแสวงหาพระเจ้าเด็กๆหลายๆคนยกมือขึ้นหลับตาแล้วร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเราเห็นเด็กแสวงหาพระเจ้าแบบสุดจิตสุดใจนั่นเป็นภาพที่เขาประทับใจมากเขาก็บอกว่าพี่ปีหน้าขอให้ผมไปถ่ายรูปคิดจากเด็กอย่างเดียวเลยได้ไหมเพราะอยากจะเห็นภาพแบบนี้มันทำให้เรามีกำลังใจมันทำให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาในการแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นไปพอภาพผู้ใหญ่ก็เห็นจนชินตาแล้วพี่น้องครับขอให้เรานั้นแสวงหาพระเจ้าแบบเด็กๆเอเมนไหมครับอย่าคิดมากในการแสวงหาพระเจ้าพระองค์ไม่ต้องการให้เราเข้าไปหาพระองค์แบบยากๆพระองค์ไม่ได้บอกว่าไอ้หนูเอ้ยจะมาหาเรานะแก้สมการนี้ก่อน x บวก y ใส่ cos แทนอะไรก็ไม่รู้นะครับใส่ absolute ไปแก้ให้ได้แล้วค่อยมาหาถ้าแก้ไม่ได้นั่งอยู่นู่นพระองค์ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่พระองค์เป็นไงครับเปิดประตูรออยู่เสมอแต่แปลกไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาพระองค์รอให้พระองค์นั่งอยู่คนเดียวเหมือนวันแม่ที่ผ่านมาเห็นคนแก่หลายคนรอลูกหลานเมื่อไหร่จะกลับบ้านเนาะอีหลาจะกลับบ้านเมื่อไหร่เนาะบักลาจะกลับบ้านเมื่อไหร่เนาะรออยู่แต่ว่าไม่มีใครกลับบ้านพอวันหยุดยาวลูกไปเที่ยวทิ้งพ่อแม่อยู่บ้านพระเจ้าก็จะรอท่านแบบนั้นเพราะว่ารักและห่วงใยท่านอยากเห็นลูกของพระองค์เข้ามาใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์ด้วยพี่น้องครับวันนี้คนธรรมดาอย่างเราจะไม่ธรรมดาใจต้องแสวงหาพระเจ้าบอกคนข้างๆว่าแสวงหาพระเจ้าท่านต้องพบพระเจ้าก่อนถ้าท่านไม่พบพระเจ้าก่อนแล้วท่านจะตื่นเต้นไปบอกคนอื่นได้ยังไงว่านี่คือพระเยซูจริงๆท่านจะไปบอกคนอื่นเพียงแค่ความต้องการส่วนตัวของท่านว่ามาที่นี่มันดีนะฉันมาแล้วสบายฉันมาแล้วได้ฟังความคิดดีๆโอ้เป็นประโยชน์มากสำหรับฉันพี่น้องครับไอ้นั่นไม่มีคุณค่ามากเท่ากับว่านี่คือพระเจ้าจริงๆที่อยากจะมาหาถ้าเราใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์พี่น้องครับพระคัมภีร์บอกในยอห์นบทที่15ข้อ5บอกว่าเพราะถ้าเราแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยแต่นั่นเองคนธรรมดาจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยแต่คนธรรมดาที่มีพระเยซูแล้วจะทำได้ทุกอย่างเอเมนไหมครับที่เป็นเรื่องที่ดีๆในการขยายงานพระเจ้า
วันนี้จงกลับใจใหม่ถ้าไม่ได้แสวงหาพระเจ้าวันนี้จงกลับใจใหม่ถ้ามาคริสตจักรเพราะว่ามีเพื่อนดีเพราะว่าคริสตจักรดีแอร์เย็นเพราะว่าคริสตจักรมีที่ให้ลูกของเรามาวิ่งเล่นได้กลับใจใหม่นั่นเป็นแค่ผิวเฉยๆแต่ที่สำคัญคือมานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์เพราะอยากจะมารู้จักพระองค์มากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่อยากจะรู้จักแค่รับบีแต่จะรู้จักว่านี่คือพระเยซูพระเจ้าจริงๆเอเมนไหมครับขอให้ท่านเป็นแบบนั้นนี่คือประการที่หนึ่งหัวใจธรรมดาคนธรรมดาที่มีหัวใจเปลี่ยนแปลงโลกสิ่งที่ต้องมีคือใจที่อยากจะรู้จักพระองค์ประการที่สองนอกจากใจที่แสวงหาพระเจ้ารู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวประการที่สองคือมีใจกล้าหาญและลงมือทำอย่างจริงจังแอนดรูนั้นเป็นคนที่กล้าหาญมากถึงแม้ท่านเป็นคนธรรมดาไม่ค่อยมีโปรไฟล์มากแต่ใจของท่านอันดับหนึ่งแต่ชีวิตของท่านนี้อันดับหนึ่งเลยท่านเข้ามาเป็นสาวกคนแรกและการเป็นสาวกคนแรกนั้นการจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคนแรกนั้นต้องกล้าหาญจริงๆต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆนอกจากนี้ท่านยังเป็นคนช่างคิดชอบความสงบและชอบใช้ความคิดอย่างลึกซึ้งในการค้นหาความจริงและเมื่อท่านพบแล้วนะครับก็นำมาบอกกล่าวให้ผู้อื่นทราบอย่างตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคำง่ายๆแต่ชัดเจนและก็มั่นใจด้วยบอกว่าเปโตรเป็นคนแรกที่ท่านไปหาและวิ่งไปหาเปโตรพี่ชายของท่านบอกว่าเราได้พบพระเจ้าแล้วพี่น้องครับการที่จะบอกว่าคนนี้เป็นพระเจ้าในสมัยก่อนนี่เสี่ยงมากเลยเพราะว่ายังไม่มีใครพบพระเจ้าเลยอาจจะถูกนักการศาสนาเนี่ยเล่นงานเราก็ได้มาหาอ้างว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าถูกจับแขวนคอเลยนะแต่แอนดูบอกฉันมั่นใจคนนี้แหละฉันไปใช้เวลามาด้วยถึงแม้เป็นเวลาแค่คืนเดียวแต่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้และฉันก็มั่นใจและเดินไปบอกพี่ชายของฉันบอกว่าพบพระเจ้าแล้วนี่คือการประกาศข่าวประเสริฐแบบง่ายๆแต่นั้นเองใครที่บอกว่าประกาศข่าวประเสริฐไม่เป็นผมจริงไม่เชื่อหลายคนเวลาไปประกาศท่านกำลังประกาศผิดโอ้ผมมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นเล่าแต่เรื่องของตัวเองเล่านู่นเลยฉันเจอนู่นฉันเจอนี่พระเจ้าอวยพรนู่นนี่นั่นนู่นนี่เต็มไปหมดพี่น้องครับคนยังไม่ค่อยเชื่อไงเพราะท่านเล่าเรื่องตัวเองฤทธิ์เดชต้องมาจากไม้กางเขนฤทธิ์เดชต้องมาจากพระเยซูไม่ได้มาจากตัวเราเองเอเมนไหมครับเหมือนแอนดูบอกว่าไปเจอแล้วพระเยซูเชิญไปหาพระเยซูหลังจากนั้นเดี๋ยวพระเยซูจัดการเองพี่น้องครับบางครั้งนี่แหละผมถึงบอกว่าการประกาศเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครก็ทำได้คนธรรมดาก็ทำได้มาเชื่อพระเจ้าวันแรกก็ประกาศได้ก็คือเชิญมาดูเถิดพระเยซูที่ฉันแสวงหาและฉันเจอเป็นยังไงพี่น้องแค่นี้เองง่ายไหมครับง่ายการประกาศเป็นเรื่องง่ายจริงๆเหมือนอย่างแอนดูที่ทำพี่น้องครับตามภาษากรีกแล้วนะครับถ้าเป็นภาษากรีกคำว่าแอนดูแปลความหมายหนึ่งแปลว่ากล้าหาญหรือแปลว่าเป็นลูกผู้ชายนะครับหาคนข้างๆนะครับท่านคือลูกผู้ชายนี่แหละคือแอนดูของพระเจ้าเป็นคนที่มีความกล้าหาญท่านดำเนินชีวิตได้สมกับชื่อท่านจริงๆพี่น้องรู้ไหมครับว่าแอนดรูนั้นตามประวัติศาสตร์ท่านเสียชีวิตโดยการอะไรรู้ไหมครับขณะที่ท่านยังรับใช้พระเจ้าอยู่แอนดรูนั้นตามประวัติศาสตร์เสียชีวิตเมื่อวันที่30พฤศจิกายนการเสียชีวิตของท่านคือขณะที่ท่านกำลังรับใช้พระเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังท่านถูกจับไปตรึงที่กางเขนที่เป็นรูปตัว X ไม่มีตะปูตอกเลยที่มือท่านไม่มีอะไรมีแค่เชือกมัดไว้เฉยๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตายอยู่ตรงนั้นแหละแต่นั้นเองเราจึงนิยมเรียกกางเขนตัว X ว่าเป็นอะไรครับเป็นแอนดูครอสหรือว่าเป็นกางเขนแอนดูเป็นนักบุญแอนดูนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับแอนดูเสียชีวิตอย่างกล้าหาญเพราะท่านไม่ปฏิเสธความเชื่อเพราะท่านยังรักและเดินติดตามพระเจ้าพี่น้องนี่คือชีวิตของแอนดูคนธรรมดาที่พบพระเจ้าและทำให้เขาไม่ธรรมดาอีกต่อไปเพราะจิตใจข้างในเขานั้นจิตใจเพื่อพระองค์จริงนอกจากแอนดูเป็นคนกล้าหาญแล้วแอนดูยังทำจริงด้วยไม่ได้เพียงแค่พูดอย่างเดียวเก่งที่จะทำให้ดูด้วยแอนดูนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ไขสถานการณ์ในหลายสถานการณ์ที่ดูเหมือนสาวกอื่นๆไม่ทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่แอนดูเป็นคนทำตัวอย่างง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เราสังเกตเห็นพี่น้องครับพฤติกรรมของท่านนั้นท่านทำอย่างดีที่สุดยอห์นบทที่6ข้อ8ถึง9ในยอห์นบทที่6ข้อ8ถึง9พี่น้องจำเหตุการณ์ได้ไหมครับเป็นเหตุการณ์ที่อะไรครับพระเยซูเลี้ยงคน 5,000 คนด้วยขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวในเหตุการณ์นั้นมีคนมาฟังเทศนาพระเยซูเต็มไปหมดเลยและพระคัมภีร์ก็บอกว่าเวลาก็ล่วงเลยไปถึงเวลาเย็นทุกคนก็เริ่มหิวแล้วพระองค์เกิดใจสงสารอยากจะเลี้ยงดูคนเหล่านี้พระ
พระเยซูเลยหันไปถามฟิลิปบอกว่านะครับในตอนนั้นนะครับหันไปถามฟิลิปบอกว่าจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีหนอนะครับยอห์นบทที่6ข้อ8ถึง9บอกว่าสาวกคนหนึ่งของพระองค์คือแอนดรูน้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังบาเล่5ก้อนกับปลา2ตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากมายอย่างนี้พี่น้องครับพระเยซูรู้ว่าพระองค์จะทำอะไรพี่น้องลองไปอ่านพระปีในตอนนี้ดูนะครับเสร็จปุ๊บสาวกคนอื่นใบกินเลยครับทำยังไงดี 5,000 คนแต่แอนดรูกับคิดและทำในส่วนที่ตัวเองทำได้แอนดรูไปเดินหาคน 5,000 คนไปเจอเด็กอยู่คนหนึ่งและเด็กคนนั้นก็มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวอาจจะเป็นคุณแม่ห่อมาให้ไอเด็กคนนี้จะมาวิ่งเล่นอยู่แถวนั้นแอนดรูเข้าไปคุยกับเด็กคนนั้นไม่ใช่เข้าไปแล้วจับมัดไม้ยับมือแล้วเอาขนมปังมาเอาปลามาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่แอนดรูเข้าไปคุยพัมพีไม่ได้บอกว่าแอนดรูคุยยังไงแต่เด็กยินดีที่จะมอบขนมปังและปลาให้กับแอนดรูและแอนดรูก็พาเด็กคนนี้มาหาพระเยซูด้วยเด็กก็รับความรอดด้วยแอนดรูบอกไม่รู้จะไปหาอาหารที่ไหนแต่แอนดรูบอกว่าทำในส่วนของผมที่ทำได้เจอแค่เนี้ยพระองค์ขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวที่เหลือเดี๋ยวพระองค์จัดการเองพี่น้องอะไรเกิดขึ้นไหมครับการอัศจรรย์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคน 5,000 คนพระเยซูหักขนมปังแบ่งกินจนอิ่มทุกคนแล้วยังเหลือหลายกระบุงเก็บกลับบ้านนั่นเป็นเพราะว่าแอนดรูคิดและทำไม่เหมือนสาวกคนอื่นและกล้าทำด้วยพี่น้องครับหลายคนอาจจะคิดบอกว่าพระเยซูด่าแน่เลยคิดไม่เป็นหรือไงเอาขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวมาให้มันจะเลี้ยงคน 5,000 คนได้ยังไงคนอื่นอาจจะคิดแบบนี้แต่แอนดรูบอกโนมันทำได้ดีที่สุดเท่านี้มีแค่นี้ถวายแด่พระองค์พี่น้องครับวันนี้ท่านไม่ต้องคิดหรอกครับว่าจะทำอะไรยิ่งใหญ่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านกำลังทำอะไรอยู่ทำตามบทบาทของท่านนั่นแหละแล้วถวายแด่พระเจ้าแล้วพระองค์จะมัลติพลายแล้วพระองค์จะขยายให้มันใหญ่เองเอเมนไหมครับนั่นเป็นหน้าที่ของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราเอเมนไหมครับหน้าที่ของเราคือทำที่ดีที่สุดเท่าที่มีถวายแด่พระองค์พี่น้องนี่คือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแอนดรูทำจริงเอาจริงแม้เป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ว่าสิ่งเล็กน้อยนั้นพระเจ้าจะทำให้ยิ่งใหญ่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ต้องคิดไม่เหมือนกันต้องคิดแตกต่างกันแม้เล็กๆน้อยๆก็ตามผมอยากให้ท่านดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่สะท้อนถึงวิธีคิดที่แตกต่างเมื่อคิดแตกต่างแล้วส่งผลอย่างไรต่อโลกนี้ที่เกิดขึ้นเชิญชมคลิปวิดีโอตัวนี้ด้วยกันครับ High jump has been a part of the Olympic Games since the beginning. Faster, higher, stronger. It's there in the motto. And down the years, techniques have changed to inch that little bit higher. What started with a standing jump went through a period where scissors were the vogue. Then a straddle.And the Western Roll, each a little better than the last. The location was Mexico City. All was normal until a gangly 21-year-old civil engineering student in mismatched running shoes did this. That man's name was Dick Fosbury. And although it may not seem unusual to your eyes now, in 1968 it was revolutionary. On that day in Mexico City, the...ฮาเลลูยาคลิปวิดีโอนี้กำลังพูดถึงกีฬาชนิดหนึ่งกีฬาชนิดนั้นคือกีฬากระโดดสูงในสมัยก่อนที่โอลิมปิกครั้งนี้จะเกิดขึ้นโอลิมปิกครั้งนี้ที่คนแรกที่กระโดดก็คือที่ได้แชมป์ในปี1968จัดที่ประเทศเม็กซิโกเป็นโอลิมปิกครั้งที่19ที่จัดขึ้นแต่ก่อนหน้านี้18ครั้งกีฬาประเภทนี้เวลากระโดดนักกีฬาทุกคนจะกระโดดสูงโดยการเอาเท้าขึ้นไปก่อนกระโดดโดยวิ่งมาแล้วก็เอาเท้าขึ้นไปก่อนเอาเท้าขึ้นไปก่อนมีคนหนึ่งที่พอมาครั้งนี้ก็คือดิกฟอสบรีเขาคิดใหม่บอกว่าทำไมต้องเอาเท้าขึ้นก่อนมันทำให้เรากระโดดไม่สูงนะลองคิดใหม่สิแล้วก็กล้าที่จะนำมาใช้ในโอลิมปิกด้วยเอาหัวขึ้นก่อนได้ไหมและในปีนั้นเขาก็กระโดดได้สูงที่สุดและได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วยและท่านี้ก็เป็นท่าที่ปฏิวัติวงการการกระโดดสูงไปตั้งแต่ครั้งนั้นจนมาถึงหน้าปัจจุบันครั้งนี้
และจะยาวต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ผมไม่รู้ว่าต่อไปจะเอาสีข้างขึ้นไหมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรขึ้นไหมผมไม่รู้แต่สิ่งที่เห็นคือเอาหัวขึ้นมาแล้วก็ทำให้กระโดดได้สูงพี่น้องครับคนนี้ท่าที่กระโดดนี้เขาเรียกว่าท่าว่าฟอสบรีฟลอปตั้งชื่อให้กับคนที่คิดคนแรกก็คือดิกฟอสบรีคำว่าฟลอปนั้นมาจากอะไรรู้ไหมครับมาจากการที่กระโดดลงไปแล้วเอาตัวลงมาทับกับฟองน้ำจะดังฟอปฟอปนั่นแหละคือชื่อนี้แต่ถ้าลงมาแล้วแอ๊กลงมาแล้วมันจะชื่อท่าว่าอะไรครับ เพียงแค่คิดให้แตกต่างแต่ส่งผลอย่างมากต่อโลกนี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องท่านรับใช้พระเจ้าท่านต้องกล้าทำอะไรที่แตกต่างแต่สิ่งที่แตกต่างนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยทำเถอะครับถ้าทำด้วยใจที่อยากจะให้คนมารู้จักพระเจ้าเดี๋ยวพระองค์จะทำสิ่งที่เล็กน้อยพระองค์จะมัลติพลายขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวให้ยิ่งใหญ่เองนี่แหละใจที่เปลี่ยนโลกต้องใจกล้าหาญและต้องใจที่กล้ากระทำจริงๆเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆบอกว่าคิดให้เปลี่ยนโลกเอเมนไหมครับกล้าทำในสิ่งที่แตกต่างนี่คือประการที่2ใจอย่างที่2ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ใจอย่างที่3ที่แอนดรูคนธรรมดามีแต่พระเจ้าถือว่าเป็นอัครสาวก4คนแรกเสมอใจที่3คือใจแบ่งปันข่าวดีไปสู่คนอื่นนี่คือใจที่3ใจที่3จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าใจที่1ไม่เกิดใจที่1นั้นเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราไม่พบพระเยซูส่วนตัวถ้าเราไม่แสวงหาพระเยซูส่วนตัวใจที่3จะเกิดขึ้นได้ยากมากพี่น้องครับใจที่3ก็คือใจแบ่งข่าวดีไปสู่คนอื่นแอนดรูนำคำสอนของพระเยซูคริสต์ไปเผยแพร่แก่บุคคลต่างๆทีละคนทีละคนทีละคนแอนดรูไม่เก่งในการประกาศแบบตามห้องประชุมใหญ่ๆแอนดรูบอกว่านั่นไม่ใช่ทิศทางของเรานั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าวางแบบอย่างในชีวิตของเขาแต่เขาเริ่มต้นประกาศจากแวดวงที่เขารู้จักและคนนั้นเป็นคนแรกที่มารู้จักพระเจ้าก็คือเปโตรพี่ชายของเขานั่นเองพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าถ้าไม่มีเปโตรถ้าไม่มีแอนดรูจะมีเปโตรไม่ได้และถ้าไม่มีเปโตรพี่น้องประวัติศาสตร์คริสเตียนหลายอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เปโตรทำอะไรเยอะมากในประวัติศาสตร์คริสเตียนแต่นั่นเองแต่เมื่อเปโตรเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นสังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่พูดถึงแอนดรูอีกเลยเราเห็นลักษณะชีวิตของแอนดรูอย่างนึงคือถ่อมใจมากให้พระเจ้าใช้ไม่ต้องการคำชมเลยเปโตรเป็นลูกแกะเราใช่มั้ยที่เราพามาเชื่อถ้าพระเจ้าใช้เปโตรเยอะขึ้นแอนดรูถอยออกมาและให้เปโตรทำงานอย่างยิ่งใหญ่เต็มที่แอนดรูไม่ได้คิดบอกว่านี่คนนี้เราพามาเชื่อพระเจ้านะเป็นลูกแกะของฉันต้องอยู่ภายใต้อานาจฉันตั้งแต่วันที่เชื่อจนกว่าจะสิ้นยุคแอนดรูไม่ได้คิดอย่างนั้นแอนดรูไม่ต้องการคำชมจากใครเลยเวลาเข้าไปประกาศแต่แอนดรูมีใจเพียงแค่ว่าขอให้รู้จักกับพระเมสสิยาคือพระเยซูที่ข้าพระเจ้าได้พบมาแล้วนั่นคือสิ่งที่แอนดรูทำแอนดรูไปบอกพี่ชายของเขาสังเกตว่าพระเจ้าใช้ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติในการนำคนเข้ามาหาความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เดิมที่แอนดรูจะเชื่อแอนดรูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาจารย์ยอนบัพติสโตและแอนดรูก็ไว้วางใจอาจารย์ยอนเมื่ออาจารย์ยอนแนะนำบอกว่านั่นคือพระเมสสิยาแอนดรูก็เชื่อและเดินติดตามไปและก็ได้พบใช่แล้วนี่คือพระเจ้าเมื่อแอนดรูพบว่านี่คือพระเจ้าแอนดรูก็มีความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องกับเปโตรก็เลยไปบอกเปโตรนี่แหละครับความสัมพันธ์ที่พระเจ้าใช้ไม่ว่าท่านจะอยู่ในแวดวงไหนก็แล้วแต่พระเจ้ากำลังวางท่านไว้ในความสัมพันธ์ที่ท่านจะเป็นเหมือนท่อพระพรไปสู่คนเหล่านั้นเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเองไม่ว่าอยู่ที่ไหนอย่ารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยหวังว่าวันนี้ท่านจะได้รับคำตอบอยู่ที่นี่ดีแล้วพระเจ้านำเรามาณเวลานี้อยู่ที่นี่อยู่บริษัทนี้อยู่องค์กรนี้อยู่คริสตจักรนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเรามาอยู่กับแวดวงอยู่กับบ้านอยู่กับหมู่บ้านเหล่านี้พระเจ้าตั้งใจวางท่านไว้เพื่อจะทำบางสิ่งบางอย่างพี่น้องจงภูมิใจเอเมนไหมครับในพื้นที่ชีวิตที่ท่านอยู่เพื่อท่านจะเป็นพระพรต่อคนเหล่านั้นเหมือนอย่างแอนดรูที่เป็นพระพรกับคนใกล้ชิดก็คือเปโตรพี่ชายของเขาในพระคัมภีร์เราเห็นความสัมพันธ์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะเต็มไปหมดยกตัวอย่างเช่นในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อ39เป็นตอนที่พระเยซูกำชับให้คนที่พระองค์ทรงพึ่งขับผีออกมันมาเลยนะครับบอกว่าให้กลับไปบอกคนในครอบครัวด้วย
พระคัมภีร์บอกว่าจงกลับไปที่บ้านของท่านและเล่าให้ชาวเมืองฟังถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำต่อท่านเขาก็ไปและประกาศให้คนทั้งเมืองทราบถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเยซูทรงกระทำต่อเขามาเชื่อทั้งหมดเลยซักเครียสเชื่อและรับความรอดโดยนำคนในครอบครัวในครัวเรือนก็มาเชื่อด้วยลูกาบทที่19ข้อ9พระเยซูตรัสกับเขาว่าวันนี้ความรอดมาถึงบ้านนี้แล้วนายร้อยรับเชื่อพร้อมกับคนในครอบครัวในครัวเรือนเมื่อพระเยซูทรงรักษาบุตรชายของท่านในยอห์นบทที่4ข้อ53บิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาที่พระเยซูตรัสกับตนว่าลูกของท่านจะไม่ตายเขาเองก็เชื่อพร้อมทั้งครอบครัวด้วยครอบครัวของท่านสำคัญอย่าลืมเขาญาติญาติของท่านสำคัญอย่าลืมเขาเอเมนไหมครับมีการสำรวจวิจัยคน 14,000 คนและทำสถิติออกมามีอยู่8ข้อน่าสนใจมากประการที่1คนที่มาเชื่อพระเจ้าคนที่มาโบสถ์เพราะอะไรมาเพราะมีความต้องการพิเศษต้องการมารักษาโรคต้องการมาวางอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่ 1-2% เท่านั้นที่เชื่อพระเจ้ามาโบสถ์เองไม่รู้จะไปไหนดีเดินอ้อเห็นโบสถ์สวยเดินเข้ามารับเชื่อดีกว่านะครับมาหาพระเจ้าเองด้วยตัวเองหรืออาจจะประทับใจพระเจ้าอยู่แล้วประทับใจชีวิตคริสเตียนอยู่แล้วแต่ไม่เคยมีใครชวนไปคิดจักอันนั้นไปเองก็ได้เพียงแค่ 2-3% เท่านั้นมาเพราะสบหรือมาเพราะคนที่เทศนาหน้าตาหล่อๆแบบนี้นะครับโอ้ดูแล้วโอ้หล่อดีพูดดีพูดจาดีอะไรดีหรือมีชีวิตที่ดีเอ้าอยากจะไปบ้างดู YouTube อยากเห็นหน้าอาจารย์ไม่เคยเห็นอาจารย์เลยโอ้มาที่โบสถ์ดีกว่าก็มา2ประมาณ 5-6% เท่านั้นเองมาเพราะการไปเคาะประตูที่บ้านมีคริสเตียนไปเคาะประตูแล้วก็เล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟัง 1-2% มาโดยชั้นระวีศึกษาหรือเรียกว่า Sunday School ระวีศึกษาเด็กหรือผู้ใหญ่บางคนพ่อแม่บางคนโอ้เห็นที่โบสถ์วันอาทิตย์มีการดูแลเด็กที่ดีมากเอาลูกมาฝากไว้ตัวเองยังไม่เชื่อพระเจ้านะแต่วันหนึ่งโอ้ใช่มันก็ดีจริงพระเจ้าก็เป็นจริงกลับมาเป็นคริสเตียนนี่คือมาเพราะชั้นระวีศึกษามาโดยการประกาศประกาศแบบประกาศใหญ่แบบครูเสดประกาศใหญ่เลย 0.5-1% เท่านั้นเองมาคิดจักเพราะว่าจัดรายการพิเศษโอมาเพราะวันแม่วันพ่อวันลูกวันเหลนวันหลานวันโหลนอะไรก็แล้วแต่นะครับวันอะไรก็แล้วแต่ที่จัดขึ้นเนี่ย 2-3% เท่านั้นเองแต่สถิติหนึ่งที่น่าสนใจคือมาเพราะเพื่อนหรือญาติชวนมา 75-90% ที่คนมาหาพระเจ้าครอบครัวท่านสำคัญไหมครับสำคัญญาติญาติท่านสำคัญไหมครับสำคัญลูกท่านสำคัญไหมครับสำคัญคุณพ่อคุณแม่ท่านสำคัญไหมครับถ้ายังไม่ท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าสำคัญพามารู้จักพระเจ้านั่นคือสิ่งที่แอนดรูทำแอนดรูไม่หยุดเพียงแค่นั้นว่าต้องเป็นคนในครอบครัวเท่านั้นแต่เป็นคนที่ไม่รู้จักด้วยแอนก็ยังนำมารู้จักพระเจ้ายอห์นบทที่12ข้อ20-22ในบรรดาคนที่ขึ้นไปนมัสการที่งานเทศกาลนั้นมีพวกกรีกอยู่ด้วยพวกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบสไซดาในแคว้นกาลิลีแล้วพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าเราอยากจะเห็นพระเยซูฟิลิปทำหน้างงแล้วเอาไงดีพระผีพูดต่อไปว่าฟิลิปจึงไปบอกแอนดรูฟิลิปอีกแล้วฟิลิปไม่กล้าพาไปหาพระเยซูฟิลิปไปบอกแอนดรูดีกว่าแอนดรูนะเขาน่าจะเก่งเรื่องนี้นะครับแอนดรูนะครับแล้วแอนดรูกับฟิลิปก็ไปทูลพระเยซูพาคนกรีกคนนี้ไปหาพระเยซูแอนดรูเป็นคนพาไปนี่คือใจของแอนดรูที่อยากจะพาคนมารู้จักพระเจ้าคนแปลกหน้าที่ไหนมาก็รู้แอนดรูก็พาไปท่านไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดเลยแต่ท่านเห็นว่าคนแบบนี้เป็นมนุษย์ใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์ต้องการพระเยซูแน่นอนนั้นต้องไปหาพระเยซูพาไปหาพระเยซูพี่น้องครับแอนดรูมีใจแบบนี้แต่นั้นเองหลายคนอาจจะกล่าวได้บอกว่าจริงๆแล้วแอนดรูนี่แหละเป็นศาสนทูตคนแรกที่ไปประกาศกับคนต่างชาติก็คือแอนดรูนี่แหละเป็นคนแรกเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ใจแอนดรูที่มีคนธรรมดาสามารถที่จะเป็นสาวกได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแอนดรูโดยการที่มีใจอยากรู้จักพระเยซูโดยการที่ทำอะไรทำอย่างกล้าหาญทำอย่างเอาจริงเอาจังคิดไม่เหมือนคนอื่นแต่คิดทำในส่วนของตัวเองอย่างเต็มที่ที่เหลือเขาฝากไว้กับพระเจ้าและเขาอยากจะถ่ายทอดเรื่องนี้ให้คนรู้จักกับพระเจ้าไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่นี่คือหัวใจของแอนดรูที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่พระเยซูเลือกให้เป็นเอกอัครสาวก1 ใน 4เสมอท่านก็สามารถเป็นแบบแอนดรูได้เอเมนไหมครับ
คนธรรมดาหน้าตาเจียมเจียมแบบเรานี่แหละแต่ใจต้องไม่ธรรมดาหัวใจต้องไม่ธรรมดาหัวใจต้องอยู่เพื่อพระเจ้าพี่น้องครับคนในโลกนี้นั้นต้องการพระเจ้าจริงๆผมอยากจะจบคำเทศนานี้ด้วยตัวอย่างหนึ่งที่จะหนุนใจพี่น้องมีวิธีการหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นวิธีการที่จะนำพวกเซรามิกที่มันแตกแล้วมาประกอบกันใหม่วิธีการนี้เขาเรียกว่าเป็นศิลปะที่เรียกว่าคุนซึงิเป็นศิลปะที่ทำให้เรามองเห็นความสวยงามของความไม่สมบูรณ์แบบในตำนานได้กล่าวเอาไว้บอกว่าในช่วงปลายศตวรรษที่15นี่นะครับในช่วงปลายศตวรรษที่15ท่านโชกุนอาชิกังะโอ้นี่ชื่ออ่านยากมากโยชิมาสะได้ส่งถ้วยชาที่แตกไปซ่อมที่ประเทศจีนแล้วหลังจากส่งช่วยถ้วยชาที่แตกไปซ่อมที่ประเทศจีนประเทศจีนก็ซ่อมแล้วกลับมาโดยการซ่อมแล้วกลับมาคือเพียงแค่เอาเหล็กดามไว้เฉยๆนะดามไว้เฉยๆแต่ว่านักศิลปะชาวญี่ปุ่นเห็นแล้วบอกโอ้มันไม่น่าให้ไปถึงหน้าพระองค์เลยนะเนี่ยมันไม่สวยงามเอาซะเลยนั้นเอามาปรับปรุงใหม่ดีกว่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบคินซึงิเกิดขึ้นก็เลยเอาถ้วยชานั้นมาแก้ไขใหม่โดยใช้รักหรือยางไม้นี่นะครับไปยาแนวหลังจากยาแนวเสร็จปุ๊บที่มันแตกเอาชิ้นส่วนที่แตกๆมาประกอบกันแล้วเอารักวาไว้ยาไว้ก่อนที่จะแห้งก็เอาทองคำบริสุทธิ์เนี่ยใส่เข้าไปด้วยมันก็เลยเป็นสีทองแบบนี้แล้วเกิดเป็นศิลปะที่สวยงามขึ้นมาจากถ้วยชามที่แตกไม่มีคุณค่าแต่เมื่อผ่านกระบวนการศิลปะแบบคินซึงิถ้วยชามที่แตกนั้นแต่มีทองอยู่ด้วยกลับมีมูลค่ามากขึ้นไปอีกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับชีวิตคนเราในโลกนี้ก็เปรียบเสมือนถ้วยชามที่แตกแบบนี้แหละหลายคนไม่เคยมีความสมบูรณ์แบบในชีวิตเพราะมนุษย์ทุกคนไม่สมบูรณ์แบบมนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปนั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดไว้มนุษย์แต่ละคนต้องผ่านเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตทำให้ชีวิตเขาแตกสลายทำให้ชีวิตเขาแตกร้าวบางคนแตกร้าวเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างลูกความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าในธุรกิจความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคนรักอะไรก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขารู้สึกแตกสลายและเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มีค่าอีกต่อไปผมอยากหนุนใจท่านให้เป็นเหมือนแอนดรูให้ท่านเป็นเหมือนแอนดูที่ต้องนำคนเหล่านั้นมารู้จักกับพระเยซูแล้วให้พระเยซูเป็นผู้เชื่อมเขาเข้าไปและชีวิตของเขาที่เขารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าแตกสลายหมดความหวังอกหักกลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่าแบบถ้วยชามที่ท่านเห็นแบบนี้เพียงแค่ท่านเป็นคนนำเศษที่แตกนั้นมากองไว้ที่หน้าพระเยซูแล้วให้พระเยซูเป็นผู้สมานแผลแล้วให้พระเยซูเป็นผู้เชื่อมเขาแล้วชีวิตเขาจะมีคุณค่ามากขึ้นนี่คือบทบาทของท่านที่ท่านจะต้องทำเป็นบทบาทที่พระเจ้าไว้วางใจคริสเตียนทุกคนไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่นี่ฟังออนไลน์หรือดู YouTube ในอนาคตก็แล้วแต่ถ้าท่านฟังแล้วท่านอยากจะมีใจแบบแอนดรูถ้าท่านอยากจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาแต่มีหัวใจที่เปลี่ยนโลกแบบนี้มี3ใจแบบนี้ที่แอนดูสะท้อนให้เราเห็นใจที่อยากรู้จักพระเจ้าอยากแสวงหาพระเจ้าใจที่คิดแตกต่างทำอะไรทำจริงแล้วที่เหลือปล่อยให้เป็นบทบาทพระเยซูและใจอยากจะนำคนมารู้จักกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เป็นชาวกรีกชาวโรมชาวโรมันใครก็แล้วแต่ทุกชาติทุกภาษาพามารู้จักพระเจ้าส่วนบทบาทในการทำให้เขาเป็นคนดีพระเจ้าจะเชื่อมเขาเองหน้าที่ท่านคือถวายคนเหล่านี้ให้แด่พระเจ้ามาเถอะมาดูว่านี่แหละคือพระเยซูจริงๆนี่แหละคือทางรอดจริงๆขอเชิญท่านลงมาลองชิมดูเถิดแล้วท่านจะรู้ว่าพระเยซูดีจริงๆเอเมนไหมครับผมอยากจะถามท่านว่าท่านอยากจะมีใจเหมือนดังแอนดรูไหมครับท่านอยากจะมีใจแบบนี้เหมือนแอนดรูไหมครับเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ถ้าท่านอยากมีใจแบบนี้ไม่ยากครับเริ่มเลยตอนนี้เริ่มทันทีไม่ต้องรอเวลาให้มันสุกงอมแล้วค่อยเริ่มมันสุกแล้วตอนนี้เริ่มเลยทันทีมีคนอีกหลายคนต้องการข่าวประเสริฐมีคนอีกหลายคนต้องการความรอดเพียงแค่ท่านเอ่ยปากคนก็เชื่อแล้ว
เพียงแค่ท่านจามเพียงแค่ท่านหายใจบางทีคนอาจจะเชื่อแล้วก็ได้เพราะมันเกิดจากใจที่อยากจะพาคนมารู้จักพระเจ้าขอให้ท่านมีใจแบบนี้เองไหมครับผมอยากหนุนใจท่านและหนุนใจตัวผมเองด้วยในฐานะผู้ที่กล่าวถ้อยคำพระเจ้าเราจะทำสิ่งนี้ด้วยกันเราจะอธิษฐานเผื่อคนเราจะห่วงใยคนเราจะรักห่วงใยคนเอเมนไหมครับถ้าท่านอยากจะมีใจแบบนี้พี่น้องผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้พูดคุยกับพระเจ้าส่วนตัวให้พระวิญญาณเป็นผู้ทำงานในใจท่านให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สัมผัสใจท่านผมอยากเชิญชวนท่านหลับตาอธิษฐานคริสเตียนที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วอย่าปล่อยเวลานี้ให้ผ่านเลยไปแต่ใช้เวลานี้ให้มีคุณค่าที่จะให้พระองค์พูดในใจท่านระหว่างที่อธิษฐานระหว่างที่ท่านแสวงหาพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะทำให้ท่านนึกถึงหน้าใครบางคนหรืออาจจะมีชื่อบางชื่อผุดขึ้นมาในใจของท่านนั่นแหละพระวิญญาณอาจจะเป็นไปได้พระเจ้ากำลังพูดกับท่านให้ท่านทำบทบาทเหมือนแอนดรูที่ไปบอกเปโตรเช่นเดียวกันท่านเพียงแค่ไปบอกว่าเราพบพระเจ้าแล้วอยากให้เพื่อนได้พบด้วยอยากให้คุณพ่ออยากให้คุณแม่ได้พบด้วยอยากให้เธอได้พบด้วยใช้เวลานี้สักครู่แสวงหาพระเจ้าสิครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตข้าพระองค์ขอพระเจ้าโปรดทรงอย่าข้ามข้าพระองค์ไปวันนี้ข้าพระองค์อยากรู้จักพระองค์มากขึ้นวันนี้ข้าพระองค์อยากจะทำในส่วนของข้าพระองค์เองในบทบาทของข้าพระองค์แม้ดูเป็นเล็กน้อยแต่พระเจ้าจะขยายยิ่งใหญ่ได้โปรดประทานใจที่อยากจะเห็นคนในครอบครัวมาเชื่ออยากเห็นคนใกล้ชิดหรืออยากเห็นคนที่ในพื้นที่ชิดของเรามาเชื่อพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์หนุนใจเราThank you.
คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ